ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้ปัจจุบันหลายท่านมักจะคุ้นกับคำว่าทาสแมวหรือทาสสัตว์เลี้ยงพอสมควรนะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์ไว้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของของสัตว์เมื่อเขาเหล่านั้นไปสร้างปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเจ้าของต้องรับผิดมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามดูกันครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดอันเกิดแก่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้นะครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นแล้วส่วนวรรค2ของมาตรา433บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้นๆก็ได้ครับนี่คือหลักของกฎหมายที่จะบ่งบอกว่าเจ้าของหรือผู้ที่รับรักษารับเลี้ยงนั้นต้องรับผิดร่วมกับสัตว์มากน้อยแค่ไหนเรามาดูคดีตัวอย่างกันนะครับมีการต่อสู้เป็นคดีพิพาทต่อสู้ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์จนถึงศาลฎีกานะครับก็มาดูว่าแนวทางของศาลนั้นตัดสินไว้อย่างไรคดีแรกครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา111บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอเมื่อจำเลยทั้งสองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขจึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจรในคดีนะครับการที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิดก็ย่อมเป็นผลโดยตรงครับที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์นั้นล้มเมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยทั้งสองว่าขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไรดังนั้นครับศาลก็วินิจฉัยเลยว่าเหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการที่จะควบคุมดูแลสุนัขเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์จำเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433วรรค1ครับพอจะเห็นภาพจากกรณีคดีแรกกันนะครับทีนี้เราจะไปดูคดีที่2การที่ปอเป็นผู้เลี้ยงดูโคแทนจำเลยทั้งสองแล้วก็ปล่อยโคนั้นไปกินหญ้าบนไหล่ถนนอันเป็นทางหลวงระหว่างจังหวัดโดยอิสระเลยไม่ผูกเชือกหรือจับจูงไว้ก็ถือว่าเป็นการปล่อยปะละเลยไม่ระมัดระวังดูแลสัตว์ตามสมควรเพราะถนนมิใช่ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะนะครับคดีนี้จำเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายประมาทก่อนแต่การที่นายดอเห็นโคเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็ยังขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าใกล้แล้วก็บีบแต่เป็นเหตุให้โคตกใจและขวิดรถจักรยานยนต์ทำให้นายดอนะครับถึงแก่ความตายศาลก็วินิจฉัยว่าถือได้ว่าเป็นความประมาทของดอด้วยในส่วนหนึ่งเมื่อผู้กระทำประมาทด้วยก็จะต้องร่วมกันนะครับในเรื่องของความรับผิดแต่ใครจะผิดมากผิดน้อยก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดีนะครับฝ่ายที่ประมาทมากก็จะต้องชดใช้ให้กับฝ่ายที่ประมาทน้อยตามสัดส่วนที่เอามาลบกันแล้วนะครับถ้าจะพูดได้อย่างเข้าใจเราไปดูคดีที่3กันครับสุนัขหลบหนีออกไปได้ขณะที่จำเลยเปิดประตูแบบนี้เราเห็นบ่อยนะครับสุนัขจึงออกไปกัดโจทก็แสดงได้ว่าจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูสุนัขของจำเลยก็เลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทรวมทั้งค่าทดแทนความตกใจและทุกทรมานด้วยเราเห็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วก็นึกได้นะครับกรณีคดีที่4กันนะครับผู้รับมอบให้เลี้ยงรักษาช้างแต่เพียงผู้เดียวจักต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ช้างไปทำร้ายช้างอื่นถึงตายโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เลี้ยงรักษา
จ้าของช้างไม่ต้องรับผิดร่วมด้วยนะครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2479นานมากๆแล้วนะครับเจ้าของช้างก็มอบให้ผู้อื่นไปเลี้ยงแล้วก็รักษาช้างแต่ปรากฏคนรับเลี้ยงนั้นก็ปล่อยปะละเลยกรณีเจ้าของช้างตัวจริงไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการมอบไปแล้วแต่ผู้รับมอบนั้นไม่ดูแลเองครับคดีที่5เจ้าของช้างใช้ให้บุคคลอื่นเอาช้างของตนไปรับจ้างลากไม้ก็เป็นการที่บุคคลนั้นทำแทนจำเลยก็คือเจ้าของช้างนะครับเมื่อลูกช้างนั้นไปทำอันตรายบุคคลภายนอกโดยผู้ที่เอาช้างของตนไปมิได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรเจ้าของช้างตัวจริงครับต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกช้างนั้นทำอันตรายนะครับเป็นกรณีใช้ผู้อื่นเอาสัตว์ไปใช้งานไม่หลุดพ้นความรับผิดเป็นลักษณะของลูกจ้างกับนายจ้างครับกรณีดังต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสุนัขจรจัดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วคนที่ให้อาหารสุนัขจรจัดนั้นต้องรับผิดชอบหรือไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยนะครับแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลยุติธรรมในส่วนของศาลฎีกาเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นคดีที่อ.1751/2559ได้วินิจฉัยว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์ที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดการดูแลสุนัขจรจัดซึ่งสุนัขเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ.2535ครับเมื่อสุนัขจรจัดไปทำลายทรัพย์สินหรือว่ารุมกัดผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์จึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นตามมาตรา67และมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพ.ศ. 2537ให้ราชการผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอกชนผู้ฟ้องคดีนั่นเองครับก็สอดคล้องกับกรณีสุนัขจรจัดที่คนให้อาหารเป็นครั้งเป็นคราวหรือเป็นบางครั้งบางโอกาสด้วยความเมตตารวมถึงคนที่ให้อาหารเป็นประจำนะครับแต่เขาเหล่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารบางครั้งหรือให้ประจำไม่ใช่ผู้รับเลี้ยงรับผิดชอบชีวิตของสุนัขจรจัดไม่ถือว่าเป็นเจ้าของสุนัขจรจัดนะครับเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.764/2556ครับน่าจะเข้าใจสำหรับเรื่องราวที่เล่าให้ฟังทั้ง2กรณีแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสุนัขจรจัดครับฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องของการเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับเลี้ยงต้องดูแลสุนัขของท่านหรือว่าสัตว์ของท่านดีๆนะครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้